ล่าสุดค่ะทาง GDH นะคะได้จัดงาน Open House ภาพยนตร์เรื่องหลานม่าค่ะบรรยากาศก็อย่างที่เราเห็นกันว่าคับคั่งไปด้วยนักแสดงมากความสามารถและนำแสดงโดยบิลกินนะคะคือในเรื่องนี้เนี่ยเป็นผลงานการกำกับของคุณพัฒน์บุญนิธิพัฒน์ค่ะที่ฝากผลงานเอาไว้ในซีรีส์ฉลาดเกมโกงนั่นเองค่ะงานนี้ก็ได้บิลกินค่ะมาแสดงนำรวมไปถึงพี่ดูสัญญาพี่เผือกพงศธรและนักแสดงหน้าใหม่วัย76ค่ะคุณแต๋วอุษานะคะหลังจากสัมภาษณ์พูดคุยกันอย่างสนุกสนานบนเวทีแล้วเขาก็มีกิจกรรมให้สื่อได้ร่วมตอบคำถามกันด้วยนะคะได้ถามตอบคำถามสื่อแล้วก็ร่วมกิจกรรมเปิดไพ่ทีละใบบนจอยักษ์มีทั้งหมด10ใบด้วยกันด้านหลังไพ่ก็จะเป็นซีนต่างๆนะคะในหนังเรื่องนี้ค่ะนักแสดงก็จะอธิบายถึงที่มาที่ไปแล้วก็เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ซักถามกันจนกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็แจกโจ๊กอาม่าด้วยนะคะบรรยากาศงานบอกเลยว่าอบอุ่นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งงานที่กันเองมากๆภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าโรง4เมษายนนี้นะคะฝากติดตามกันและบิลกินก็ได้พูดถึงงานแสดงครั้งนี้ด้วยจะว่ายังไงบ้างเดี๋ยวฟังกันค่ะเวลาที่ผมจะรับงานแสดงอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราต้องใช้จิตวิญญาณของเราลงไปทำงานนั้นจริงๆอ่ะเพราะมันเหมือนกับว่าเราใช้ทั้งกายเราใช้ทั้งใจลงไปทุ่มให้กับตัวละครทั้งหมด 100% อะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่ามันต้องการบทที่เราเชื่อแล้วเราให้ใจกับมันจริงๆเลยอาจจะง่ายกว่าหลายๆคนแล้วกันที่อาจจะไม่ได้มีแบ็คกราวด์ที่มีประสบการณ์ที่รีเลทกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างกับการทำงานหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยมันทำให้ผมได้เครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งวิธีการอีกวิธีการหนึ่งในการเป็นนักแสดงผมว่าความกดดันมันก็แตกต่างกันนะผมว่าพอรูปแบบของงานมันแตกต่างกันอะไรเงี้ยพอหนังจริงแล้วมันก็จะมีความคราฟมากกว่าจริงๆกลุ่มแรกที่จะไปดูคือครอบครัวผมไปดูแน่นอนต้องเหมาโรงต้องไปดูพ่อผมเขาจัดแจงครับผม